องุ่นน้ำองุ่นน้ำปฏิกิริยากับ PM เมื่อเราคั้นในน้ำองุ่นและเนื้ออองุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเอาน้ำและเนื้อขององุ่นนั้นลงไปในถังพร้อมกับตวงว่ามีจำนวนกี่ลิตรจากนั้นเราก็จะทราบว่าเราจะใส่ KMS ที่จะฆ่าเชื้อทั้งยีสต์ขององุ่นและแบคทีเรียที่มากับองุ่นนั้นจำนวนกี่เม็ดหรือปริมาณของการใส่ KMS นั้นจะใช้1เม็ดต่อน้ำผลไม้หรือเนื้อผลไม้นี่ 3.5 ถึง5ลิตรต่อ1เม็ดเพราะฉะนั้นเราจะได้น้ำขององุ่นกี่ลิตรเรามาดูกันตัวนี้เป็นเหยือกตวงปริมาตร1ลิตรตักขึ้นมาเราก็เทลงไปในถังลิตรครับเราก็ได้น้ำและเนื้อองุ่นจำนวน14ลิตรเพราะฉะนั้น KFS เราก็จะใช้อยู่ประมาณ3เม็ดเรามาดูกันต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะบด KFS ตามอัตราส่วน1เม็ดต่อ5ลิตรอยู่ในถังนี้มี14ลิตรเราจะใช้ KMS จำนวน3เม็ดโดยใช้ถุงพลาสติก KMS 3เม็ดแล้วก็บดและจะนำลงไปผสมกับเนื้อและน้ำขององุ่นนี่คือ KMS ที่จะใช้ฆ่าเชื้อทั้งยีสต์ขององุ่นและแบคทีเรียซึ่งมากับวัสดุหรือองุ่นเราก็จะทำการบดแล้วไปผสมกับน้ำองุ่นในถังพับถุงเพิ่มความหนาถุงเข้าไปหน่อยพับเสร็จเรียบร้อยเราก็บดจะบดก็ได้จะทุบก็ได้ก็บดละเอียดแล้วแค่นี้เราก็จะได้ KMS พร้อมใช้เป็นผงเสร็จเรียบร้อยจากที่เราบดเราก็สะดวกนิดนึงไม่จำเป็นจะต้องซื้อกระปุกใหญ่จากนั้นเราก็จะนำผง KMS ลงไปในถังโรยไปทั่วก็ระมัดระวังนะครับอย่าให้เข้าจมูกเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้คือผง KMS ซึ่งเราโรยลงไปในถังแล้วเรียบร้อยก็แสดงว่า KMS ตัวนี้ก็จะเริ่มทำงานเมื่อเอา KMS ลงไปแล้วเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้ไม้คนหรือไม้พายแต่ตัวนี้มีเหล็กสำหรับปั่นก็ระวังอย่าให้ KMS เข้าจมูกนะครับอันตรายพอสมควรอยู่ตอนนี้ทำนี่ไม่อยู่ใกล้นะครับดูทางกล้องเราเราจะเริ่มมีฟองขึ้นมาก็ไม่ต้องห่วงนะครับกำลังแต่ทำงานแล้วเดี๋ยวจะปล่อยให้เขาทำออกซิแดนต์กันก็น่าจะพอแล้วนะครับนี่เราก็หมักได้แล้วครับขั้นตอนปิดฝาถังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพร้อมที่จะใส่แอร์ล็อกเพื่อที่จะให้คาร์บอนไดออกไซด์หรือการทำการออกซิแดนต์การเปลี่ยนแปลงสถานะของ
KMS กับน้ำองุ่นและเนื้อองุ่นภายในถังได้ออกมาผ่านแอร์ล็อกเพื่อจะไม่ให้ได้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากถังเราจะหมักไว้ประมาณ 24-32 ชั่วโมงแล้วเราก็จะมาเปิดฝาถังผสมยีสต์ลงไปอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเริ่มฆ่าเชื้อด้วย KMS นะเมื่อฆ่าเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดแอร์ล็อกเราได้ปิดแอร์ล็อกฝาถังหมักขั้นต้นในการหมักองุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราหมักน้ำองุ่นและเนื้อองุ่นลงไปในถังโดยใช้ผสม KMS จำนวน3เม็ดลงไปในถังวันนี้ครบ32ชั่วโมงแล้วเราก็จะมาทำการเปิดถังลำดับต่อไปเป็นขั้นตอนของการเปิดฝาถังวัสดุและอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้1ถังสลับหมักน้ำองุ่น2แอร์ล็อก3เครื่องมืองัดฝาถังเพื่อที่ให้ฝาถังเปิดขึ้นทีมสำหรับตัดฝาถังยีสต์สำหรับหมักน้ำองุ่นแต่วันนี้เราจะใช้ยีสต์ของลาวินเบอร์ EC 1118หมักองุ่นแก้วตวงน้ำยาสตาร์แซนด์หลังจากที่เรานำถังมาเพื่อที่จะเปิดฝาถังเราก็ทำความสะอาดบริเวณถังขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเปิดในการเปิดถังครั้งนี้ข้างในมีแก๊สไข่เน่าหรือก๊าซไข่เน่ายังหลงเหลือเยอะอยู่โดยสังเกตจากฟองอากาศจากข้างในถังแล้วเริ่มระบายออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยก็จะต้องปิดจมูกก็เก็บแอร์ล็อกก่อนนะฮะกลัวจะหล่นแตกฮะแอร์ล็อกก็ทำงานมา32ชั่วโมงมีหยดน้ำอยู่ข้างในแล้วก็มีฟองอากาศอยู่ด้านในนะครับแสดงว่ายังKMS กับน้ำขององุ่นนั้นยังทำปฏิกิริยากันอยู่แต่ว่าพวกเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อยีสต์ขององุ่นนั้นก็คงจะตายไปแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเปิดฝาถังได้เรามาดูว่าฝาถังที่เราเปิดนั้นออกมาข้างในมันจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้กลิ่นก็เริ่มโชยแรงขึ้นนิดนึงนะครับก็ต้องปิดจมูกแล้วก่อนที่จะเปิดฝาถังหมักน้ำองุ่นนะครับเราก็ทำความสะอาดบริเวณฝาถังก่อนซึ่งจริงๆแล้วเราทำความสะอาดมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วจะทำอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเปิดเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยรอบๆบริเวณถังเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะตกลงไปในถังนะครับเราก็จะใช้เครื่องมืองัดฝาถังนี้ขึ้นเพื่อที่จะระบายก๊าซและเอาส่วนผสมของยีสต์ลงไปใส่ใช้หัวลงไปดันลงไปบนบริเวณฝาด้านในนะครับฝาด้านในแล้วก็ใช้เขี้ยวของที่เปิดฝาถังดันเข้าไปเขี้ยวฝาถังก็เนี่ยบริเวณนี้ดันเข้าไปข้างในใต้ฝาถังจากนั้นเราก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งกดหัวข้อมือเปิดฝาถังไว้แล้วก็งัดนะครับแล้วก็งัดทำให้รอบๆ
็จะง่ายขึ้นถ้าใช้ฝาถังอย่างนี้ก็จำเป็นจะต้องมีตัวเครื่องมืองัดฝาถังนะครับเปิดเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่า2ชั่วโมงผ่านไปเป็นยังไงบ้างเปิดออกเลยนะครับมันอาจจะไม่เหมือนที่ท่านคาดไว้ก็ได้นะครับมาดูว่าการทำปฏิกิริยาเป็นยังไงอันนี้ด้านบนเศษขององุ่นกับน้ำองุ่นทำปฏิกิริยากับ AMS ฆ่าเชื้อแล้วเรียบร้อยเราต้องการวายองุ่นตัวนี้จำนวน20ลิตรในถังเรามีอยู่แล้ว14ลิตรนะครับเพราะนั้นเราต้องการน้ำลงไปผสมอีก6ลิตรนะครับในส่วนที่จะเติมลงไปก็คืออาหารของยีสต์อาหารของยีสต์ในที่นี้หมายถึงเราจะเติมน้ำตาลที่ต้มแล้วนะครับลงไปเป็นอาหารของยีสต์เพื่อป้องกันไม่ให้ยีสต์เครียดนะครับถ้ายีสต์เครียดนั่นก็หมายความว่ายีสต์มีอาหารคือน้ำตาลในไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดก๊าซไข่เน่ารุนแรงขึ้นรสและกลิ่นของวายองุ่นก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราก็ได้ต้มน้ำตาลนะครับจำนวน2กิโลไว้ในน้ำ6ลิตรพร้อมที่จะนำผสมลงไปเป็นอาหารของยีสต์ในอัตราทั้งหมดของวัสดุก็คือน้ำองุ่น14กิโลเขาให้เพิ่มปริมาณได้ไม่เกิน 5% ของวัตถุดิบคือน้ำองุ่น14กิโลเพราะนั้นเราก็เลยใส่น้ำตาลไป2กิโลต้มให้สุกลดอุณหภูมิลงให้เหลือประมาณ30องศาแล้วเราก็จะมาเทใส่ในถังหมักตัวนี้นะครับหลังจากที่เราทำการเปิดถังตามกระบวนการแล้วก็ไปไว้ให้ก๊าซจากในถังนี้ระเหยออกหมดตอนนี้ก็เหลือเบาบางไม่ใส่แม็กก็คงไม่เป็นอะไรนะครับในขณะนั้นเราก็ได้เตรียมน้ำเชื่อมเป็นน้ำตาลทรายประมาณ2กิโลหรือใครจะใส่น้อยกว่านั้นก็ได้แต่ตามปริมาณ 5% ของวัตถุเริ่มต้นก็คือน้ำองุ่นตอนนี้เรามีน้ำองุ่นอยู่14ลิตรครึ่งนะครับเราใช้อยู่ประมาณ2กิโลและใช้น้ำอยู่4ลิตรเพื่อที่จะนำน้ำเชื่อมซึ่งเป็นน้ำตาลทรายแดงตัวนี้ลงไปในถังให้เป็นอาหารของยีสต์ในช่วงต้นก่อนที่ยีสต์จะสามารถละลายหรือกินน้ำตาลจากองุ่นจนหมดขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการกระตุ้นยีสต์ยีสต์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นของลาวินแคนาดานะครับเบอร์ EC1118เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับครับนี่เป็นเบอร์ของยีสต์ลาวินจากแคนาดานะครับเบอร์ EC1118 ที่เราจะใช้หมักองุ่นในวันนี้ขั้นตอนก็คือเราจะนำน้ำเชื่อมของน้ำตาลทรายแดงนี่นะครับน้ำตาลทรายแดงลงไปในถ้วยตวงจำนวน50มิลลิแอลอันนี้ประมาณ30มิลลิแอลอีกนิดนึงครับน้ำเชื่อม50มิลลิแอลเห็นนะครับน้ำเชื่อม50มิลลิแอลจะนำยีสต์ลงมากระตุ้นประมาณ15นาทีแล้วเราถึงจะนำเอาไปผสมในถังในช่วงที่เรารอการกระตุ้นของยีสต์อยู่ประมาณ10
5นาทีนี่เราก็จะมาถ่ายน้ำเชื่อมลงไปในถังหมักน้ำยีสต์ล้างด้วยน้ำยาสตาร์แซนเสร็จแล้วก็ตัดออกตอนนี้อยู่ประมาณ 0.176 ออนนะครับไม่ถึงออนบรรจุขนาด 0.76 เห็นไหมครับ 0.176 ออนเทลงไปในถ้วยตวงนะครับเทยีสต์ลงไปในถ้วยตวงเพื่อที่จะกระตุ้นยีสต์ประมาณสัก 10-15 นาทีหรือใครจะใช้ยีสต์อีกเบอร์อื่นก็ได้หรือยี่ห้ออื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องใช้ยี่ห้ออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทดลองไปเรื่อยแต่ว่าแน่นอนว่ากลิ่นของไวน์สีของไวน์ต้องเปลี่ยนไปตามเบอร์นี้นะครับเราก็จะปล่อยไว้ประมาณ 10-15 นาทีแล้วเรานำไปผสมที่ถังใหญ่อีกทีหนึ่งครับในช่วงที่เรากำลังกระตุ้นยีสต์อยู่ตรงนี้เราก็ต้องหาอะไรมาปิดเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมอย่างอื่นลงมารบกวนการทำงานของยีสต์นะครับตัวที่ง่ายที่สุดก็คือน้ำแก้วมาครอบน้ำเชื่อมกรองแล้วเรียบร้อยพร้อมที่จะใส่ลงในถังหมักเพื่อเป็นอาหารของยีสต์อันนี้เราก็นำถ้วยตวงล้างแล้วด้วยน้ำยาสตาร์แซนอุปกรณ์ทุกอย่างต้องสะอาดนะครับตัดน้ำเชื่อมลงไปในถังหมักเราต้องการ20ลิตรนะครับเดิมในถังมีน้ำองุ่นจำนวน14ลิตรแต่เราเตรียมน้ำเชื่อมไว้ประมาณ 5-6 ลิตรนะครับเราก็จะใส่ก็จะเหลือไว้อาขังไว้นิดหนึ่งทำให้ใส่เต็มนะครับเพราะว่าจะให้ก๊าซมีที่อยู่ก่อนที่จะดันฝาแอร์ล็อกขึ้นมานะครับเราจะให้ดูว่าหลังจากที่เราใส่น้ำตาลลงไปแล้วเป็นยังไงเราจะเห็นว่าเมื่อเราเทน้ำเชื่อมลงไปประมาณ4ลิตรแล้วเนื้อขององุ่นที่หดเหี่ยวลงไปกำลังดูดซับน้ำอย่างเต็มที่จนเกิดฟองขึ้นมาตอนนี้ยังไม่มียีสต์ลงไปนะครับรอยีสต์ให้เรากระตุ้นยีสต์ก่อนเราก็จะมาใส่น้ำเชื่อมที่เหลือลงไปในถังอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วค่อยมาดูกันหลังจากที่เราได้กระตุ้นยีสต์ผ่านไป15นาทีเรามาดูครับเราได้ปลุกยีสต์ตื่นขึ้นแล้วตัวนี้คือยีสต์ที่เรากระตุ้นแล้วก็จะกลายเป็นฟองมูสขึ้นมาอันนี้ก็แสดงว่ายีสต์ได้ถูกกระตุ้นพร้อมที่จะทำงานหมักไวน์แล้วครับ
ช้ช้อนที่ล้างแล้วนะครับแช่ด้วยน้ำยาสตาแซนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนฟองมูสกับเชื้อยีสต์ที่ผสมน้ำตาลเนี่ยนะครับผสมให้เข้ากันเพื่อที่จะเทลงไปในถังเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปเทใส่ยังถังนะครับเปิดฝาถังออกเราจะเห็นว่าถังที่เราเติมน้ำเชื่อมลงไปอีก4ลิตรนั้นลอยขึ้นมาก็จะมีเศษของผลองุ่นที่เราหมักไว้เมื่อ2วันก่อนนะครับ36ชั่วโมงลอยขึ้นตามน้ำเชื่อมขึ้นมาตอนนี้เราก็จะนำเชื้อยีสต์ตัวนี้ลงไปผสมโรยยีสต์ที่เราปลูกตื่นแล้วลงไปตอนนี้จำนวน1ซอง 0.7กว่าออนนะครับแล้วก็โรยลงไปให้ทั่วๆบริเวณตอนนี้ก็เหลืออยู่แล้วก็จะใช้น้ำเชื่อมผสมลงไปอีกทีนี่เป็นน้ำเชื่อมที่สำรองไว้นะครับออกซิดายีสต์เทลงไปผสมใช้ช้อนคนแล้วก็เกลี่ยยีสต์ที่อยู่ข้างแก้วให้เข้ากับน้ำเชื่อมจากนั้นเราก็นำไปเทบ้านอีกเที่ยวหนึ่งคนไม่อยากราดไม่อยากเทก็ใส่ผงยีสต์โรยลงไปแล้วก็คนหรือไม่คนก็ปล่อยไว้เลยเดี๋ยวยีสต์เขาก็จะเดินทางของเขาเองยีสต์น้ำเชื่อมที่เหลือก็เทผสมลงไปเราก็จะได้ทั้งเนื้อขององุ่นและน้ำขององุ่นผสมกับน้ำตาลได้ประมาณ20ลิตรนะครับทั้งหมดใน20ลิตรจากนั้นเราก็จะทำการคนเพื่อที่จะช่วยให้ยีสต์ได้ทำงานแล้วก็แบ่งตัวได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยดันลงไปดันลงไปนะครับช่วยยีสต์นิดนึงจะไม่ดันก็ได้เดี๋ยวยีสต์เขาเดินเองแต่มันอาจจะช้าเราก็ดันลงไปยีสต์อยู่ส่วนข้างบนของถังเนี่ยของเนื้อองุ่นดูเนื้อขององุ่นนะครับองุ่นกำลังเริ่มย่อยสลายจากการหมัก32ชั่วโมงนะครับอันนี้เราก็ได้แล้วเราก็พร้อมที่จะหมักต่อไปอีก15วันเมื่อได้ที่แล้วเราก็แตะแต่งซะหน่อยช่วงนี้ช่วงสำคัญนะครับต้องสะอาดเท่านั้นหลังจากที่เราได้ผสมยีสต์กับในถังหมักเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทำความสะอาดปากถังเช็ดให้รอบข้างนอกและข้างในนะครับ
่อนปิดทำความสะอาดถังเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเช็คดูโอลิงว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ในตำแหน่งมีสมบูรณ์ไหมครับมีการเคลื่อนมีการคลายล็อกหรือหลวมไปหรือเปล่าเรามาเช็คเรียบร้อยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดฝาถังได้อีกจนกว่าจะครบ15วันเพื่อไม่เป็นการรบกวนขณะยีสต์ทำงานยีสต์จะหยุดการทำงานก็ต่อเมื่อน้ำตาลหมดหรือภายในถังมีแอลกอฮอล์ประมาณ 14-18 ดีกรีนะครับเขาก็จะหยุดทำงานของเขาเองเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราเช็คแล้วไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องโอริงกับฝาถังหมักเราก็ปิดให้สนิทนะครับนะปิดให้สนิทแล้วก็เอาแอร์ล็อกมาใส่นะแอร์ล็อกมาใส่ใช้มือทุบๆกันหน่อยก็เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็ใส่แอร์ล็อกปรับแต่งหมุนๆซะหน่อยครับแล้วไส้จากในถังออกมาทางแอร์ล็อกอากาศข้างนอกไม่สามารถที่จะเข้าไปได้กระบวนการหมักไวน์องุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอีก15วันเจอกันสุภัทรชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ